โอเคครับเราจะเริ่มอัดวิดีโอกันแล้วมารอบนี้เสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าได้ใช้ใหม่ในการอัดแล้วแล้วก็กล้องมันก็ชัดขึ้นเพราะว่าต่อเว็บแคมละแล้วก็สามารถใช้กับหน้าจอมอนิเตอร์ได้สำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราดูกันที่ตรงนี้ก่อนโอเคครับสายงานรวมสายงาน Data ครับสายงานไหนที่ใช่ for you นะครับผม สายงานไหนที่เป็นสายงานที่เหมาะสําหรับเราเพราะว่า Data เนี่ยอ,องจริงมันค่อนข้างที่จะกว้างมากๆบางคนอาจจะมองว่าสายงาน Data เนี่ยมันมีแค่แบบจบ Data ทําอะไร Data a n a l ิกาเสงเดียบไหมหรือเป็น DA นั่นแหละไปเป็นดีไหมเป็น Data าอนเจเนียหรือว่าเป็นดัต้าไซเอนติสหรือว่าเป็นนักวิทยาการข้อมูลอย่างเงี้ยซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าสายงาน Data เนี่ยมันกว้างมากๆม,มันแล้วแต่เลยว่าเราต้องการที่จะไปสายงานไหนแล้วก็แน่นอนครับดีควายเมนต์ของการ ทํางานนั้นๆเนี่ยมันท่อนท้าที่จะแตกต่างกับแต่ละตําแหน่งมากๆเลยเดี๋ยวเราต้องมาไล่ดูทีละอันกันไปนะครับผมเ,เดี๋ยวนะอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันเป็นหน้าปกที่ผมเตรียมไว้นี่รวม10สายงานด้าน data งานไหนที่ใช่สำหรับคุณนะครับผมโอเคเรามารู้จักกันก่อนเลยงานแรกที่ผมจะเอามาแนะนำก็หนีไม่พ้นครับ D.A. หรือว่า Data a n a l y s t นะครับผม Data Analyst ครับ Collect, Process and Perform Statistical Analysis on large data set to identify trends ครับผม develop Insight and Information making within an organization แน่นอนครับว่าตัว DA เนี่ยคนที่ทำงานในตำแหน่ง DA ต้องทำงานให้กับบริษัทอยู่แล้วถูกต้องไหม <c oughs> เขาจะไม่ค่อย <c oughs> เขาเรียกว่างยังไม่ได้มีอ่อ Popular ซะเท่าไหร่ในการทำในส่วนของภาครัฐแต่ก็มีนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ในประเทศเรา่อาท้างที่จะน้อยเออ แน่นอนว่าเป็นอยู่ใน Organization ก่อนในอันแรกทำ,ทำหน้าที่อะไรบ้างแน,แน่นอนครับ collect process แล้วก็ perform statistical analysis มันจะเป็นการคิดในเรื่องของเชิงสถิติในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ล้านจเซนเนาะเพื่อเป็นการหาทับเทรนว่ามันจะเป็นยังไงต่อดูข้อมูลอินไซต์ว่ามันเป็นยังไงต้องการที่เอาไปทําอะไรต่อแล้วก็เอาข้อมูลตรงนั้นอเอาไปเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในการทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะ นี่ก็จะเป็นงานหลักของ data analyst หรือว่า DA ที่เรารู้จักกันนะครับผม t h t y Utilize ครับผม uh, Wireless Tool and Technique such as ครับ SQL Excel Python R แล้วก็ data visualization Tool เช่น Tableau ครับผมที่เคยสอนไปก่อนหนะ้าใครที่ยังไม่เคยดูไปดูกันได้ uh, Power BI ที่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็น Power BI เป็น business intelligence o l ที่แบบ visualize ข้อมูลต่างๆไแล้วก็เชื่อมกับ PowerPoint เชื่อมกับ microsoft word อะไรต่างเนี่ยเยอะมากเลย interpret data and present f i n d i n g นะครับผมก็เป็นการาเล่นกับตัวข้อมูลนั้นๆแล้วก็นำเสนอมันออกมาไม่ว่าจะรูปแบบอะไร sql ต้องแข็งครับ excel ต้องแข็งแล้วก็ python กับ r เนี่ยมัน necessary อยู่แล้วที่มันจะต้องเป็น basic static มีอยู่แล้วนี่คือ da ครับเพราะมันคืองานหลัก,กงัพึงานผม2ครับผม data scientist data scientist ภาษาไทยคืออะไรภาษาไทย data science ครับผมหรือทีเรเรียกกันว่า data scientist นักวิทยาการข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เราน่าใช้คำศัพท์ที่มันจะแบบเ,เรียกว่าทับซ้อนกันอยู่เนาะในประเทศเราเนาะจาก D.A มาเป็น D.S. D.S. ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเ,เดี๋ยวผมจะทําวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งเนาะที่เกี่ยวกับเป็นหลักสูตรในไทยที่ใครเ,เขา p r o v i หลักสูตรด้านนี้บ้างในการเรียน Data Scientist ครับผม are responsible for gathering and analyzing large data large set of structured and unstructured data they use a d well v a n e analytic machine learning a l g o r i t h m and statistical model s to extract meaningful insight and prediction from data data scientist ครับผมค่อนข้างที่จะเป็นสกบกว้างมากกว่า data analyst เป็นเหมือนกับคนทำข้อมูลนะครับให้มันพร้อมสำหรับการเอาไปวิเคราะห์ให้กับ DA data scientist กับ DA ในบ้านเราเนี่ย data analyst เนาะเป็นงานที่ค่อนข้างจะทับซ้อนกันอยู่ค่อนข้างมากนะครับผมขออนุญาตเบาเสียงไม่ลงนิดหนึ่ง ไม่เท่าเดิมแต่ว่าจะลดในหูฟังเพราะว่าหูจะแตกครับผมก็ในส่วนของ Ds หรือว่า Data Scientist นะครับผมเขาจะดูแลทั้งข้อมูลที่เป็นถูกจัดรูปแบบมาแล้วและยังไม่ถูกจัดรูปแบบเพราะฉะนั้นแล้วงานจะโคลบงานจะกว้างกว่ามากแล้วก็ใช้การวิเคราะห์ที่ต้อง้างจะเหนือไปมากกว่า d a ก็คือจะมี Machine Learning เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมี Algorithm เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มี Statical Model ที่ค่อง้างที่จะ หลังจากที่เราเอาไปทําแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรียดีกว่าก็คือมันพร้อมกว่าการที่เราจะเอามาทําเองเราจะส่งให้กับ DA ไปทําเพื่อทําการพิจิตริชันอันนี้ในส่วนของอาด a ตาไซ n t นิ t สนะก็คือ DS เอสรายงานข่าวเรียกย่อๆเนาะดี DS เนี่ยก็จะเอาข้อมูลนะั้นไปทําการพยากรณว่าในในอนาคตจะเป็นยังไง เพราะเขาคือสายตี t ครับเขคือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเขาจะไม่ได้เอามา Analyze โดยตรงแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นการทำโมเดลเพื่อเอาไปทำการ prediction ในอนาคตว,ว่าถ้าเกิด scenario แบบนี้มามีชุดข้อมูลแบบนี้เจ้าตัวชุดข้อมูลเนี้ยมันจะไปทำอะไรให้กับข้อมูลในอนาคต <LT> ที่เราจะทำ a าเซ t ต s t s รับ e อฟเอนต์เว o ร์กโ w ้ชวิวิบบิ s นเ t สต์สเต็คโ s t เด o ร o ทูโซฟค s ม p พ e ็กซ์ป๊อเบมแอนด์ไ r s t r a t e g i c d s c i s i o n making แน่นอนครับว่าคนที่เป็น DS นี่ยจะทำงานคู่กับ Business stakeholder ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่เอาข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์แต่ใหญ่กว่านั้นมากๆใหญ่กว่า DA ประมาณแบบ1020เท่าเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะ soap complex problem ก็คือปัญหาที่มันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ใช้ข้อมูลต่างๆที่มันเยอะครับผมเพราะฉะนั้น DS ก็จะทำงานคู่กับคนที่เป็น stakeholder ค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็น CEO CFO COO หรือว่า CMO อะไรแบบนี้ครับผม and d a t s t r i t e c decision making ก็คือเอาข้อมูลตรงนั้นมา สร้างกลยุทธ์ในการตัดสินใจในการทำเรื่องอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะ BI Analyst หรือว่า Business Intelligence Analyst นะครับผมต้องพูดก่อนว่าตำแหน่งนี้ในไทยยังไม่ได้แบบป๊อปปูล่าขนาดน,นั้นเพราะว่าเ,เรายังสับสนกันอยู่ว่าระหว่าง BA BI DA DS อะไรเงี้ยมันทับซ้อนกันอยู่เขาคาดหวังว่าคนหนึ่งคนจะทำได้ทั้งหมดแต่จริงแล้วในต่างประเทศครับแล้วในองค์กรที่ใหญ่มากๆเนี่ยเจ้าตัว BI ครับค่อนข้างที่จะ สเปซิฟิกมากๆเลยในการเอาไปทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเนาะ BI a n a l y s t ครับ f o c u s on transforming data into actionable insight ก็คือสามารถแปลงข้อมูลที่เรามีเนี่ยให้ไปเป็นการกระทำที่วัดผลได้คือจะมี action ต่างๆที่มันสามารถรอบไปวัดผลได้ To help and organization make informed decision ก็คือช่วยองค์กรในการตัดสินใจเพื่อจะทำอะไรสักอย่าง The Design and develop BI report ก็คือเขาจะทำ report พัฒนานตัวรีพอร์ตที่ต้องใช้ในการตัดสินใจเนี่ยอยู่เสมอดชบอร์ดแอนด์ดัตต้าวายชัวร์ไรเซชันยูสิ่งทูไลท์แท็บโบรพาวเวอร์พ i ออซึ่ง3ตัวนี้ครับเป็น i n สเนสเ g เจน e Tool ที่เอาไว้ใช้สำหรับว i s u a l i ์ไข้อมูลว i s u ั l i ์ไก็คือการทำให้ข้อมูลมันเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนาะเป็นกราฟเป็น Static Model เป็นอะไรต่างๆที่มันเห็นได้ชัดแล้วก็เอามาเล่นได้เออซึ่งคนนี้ครับเขาจะ พัฒนาตัวแดชบอร์ดตัวนี้อยู่เสมอเขาจะไม่ได้แบบไปทําการเก t เตอร์จะไม่ได้ทําการแบบเอ็กแทกไม่ได้ไปทําการคลีนนิ่งอะไรเหมือนกับ Data Analyst ซึงไม่ได้ไปทำอ่าพิเดคชันเหมือนกับทาง DS ซึ่งเขาจะดูแค่ตัวแดชบอร์ดอย่างเดียว BI a n a l y s t c o l l a b o r a t e with b u s i n s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 takeholder to understand their r e q u i r e m e n t s and deliver So l u t i o n t h t t m e e t their n e e d ก็คือเขาจะทำงานคู่กับ BS เหมือนกันหรือว่าไม่ใช่ Business Stakeholder เหมือนกันเพื่อทำความเข้าใจกับ ความความต้องการที่ทาง business stakeholder เนี่ยเขาต้องการแม่ว่าจะเป็น CEO CFO หรืออะไรเงี้ยเขาก็จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอานำเสนอวิธีการที่เหมาะสมโดยอิงจากเจ้าตัว Dashboard ที่เขาดูแลอยู่นี่ครับผมนี่ก็คือหน้าที่หลกัหลกๆของ business intelligence analyst หรือว่า BI analyst นะครับผมต่อไปครับผม data engineer อันนี้เป็นสายงานที่ต้อง้างที่จะแบบใหม่ไหมในไทยก็ไม่ได้ใหม่มากแต่ก็ อยู่ในไทยแล้วก็ยังไปที่ป๊อปปูล่าอยู่เพราะว่าทุกวันนี้ผมยังเห็นเพื่อนผมเรียนยังมีเพื่อนผมที่ยังเรียนด้าน Data าเออยู่เป็นในระดับมาสเตอร์ดีกีก็คือปอทแล้วก็มีเพื่อนผนที่เรียนจบแล้วจบไปเมื่อ2อสปีก่อนแล้วก็ทํางานซึ่งแน่นอนครับรายได้และผลตอบแทนมันแบบโอ้โหไม่อยากจะอธิบายแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกัน data are for designing, b u i l d i n g and m a i n t a i n i n g uh, maintaining the i n f r a s t r u c t u r e and a r c h i t e c t u r e n e c e s s น r y for Data Generation storage and Analysis. แน่นอนครับว่าทุกข้อมูลเนี่ยที่มีการเจเนอเรตออกมาจากแหล่งข้อมูลใดแหล่งข้อมูลหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็น CRM เป็นอะไรอย่างเงี้ยดัตช์เจเนียครับจะเป็นคนดีไซน์ว่าข้อมูลเนี้ยจะเข้ามาแบบไหน,นหลังจากเข้าไปแล้วมันจะไปทํำยังไงเอาไปเป็นยังไงต่อแล้วทํำยังไงไม่ให้การเข้าไปของตัวข้อมูลการ Import ข้อมูลหรือ Export ข้อมูลออกมาเนี่ยมันมีปัญหาในโฟนั้นๆซึ่งโฟตงนตวนไ้นเขาเรียกว่าปลปลายอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันจะลึกไปอีกแล้วก็ดูโครงสร้างของเจ้าตัวปลปลายตรงเนี้ยครับว่ามันแบบ เรียกว่ามันสเสถียรไหมมันสเตเบิไหมเนี่ยครับดัตต้าจะมีหน้าที่ในการดูแลตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการเจเนเร e Storage หรือว่าการทำวิเคราะห์นิดน,นึงก็มี They develop data pipeline to ingest process and transform raw data into usable format for analysis ก็คือ Data End มันจะมีความทับซ้อนกันระหว่าง Data End กับ Data Scientist นอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่า Data End เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ,ะกว้างแล้วก็ ทับซ้อนกันบ้างในส่วนของ Data Scientist ด้วยเพราะว่าเขาจะมีการเอาไป Analysis ด้วยแต่ว่า Data in อ็น e ์จะโฟกัสเมลี่ครับก็คือจะดู p i p e หลายว่าข้อมูลเข้าแบบนี้โพ c เ s s แบบนี้ออกไปเป็นแบบนี้เพื่อเอาไปทำอะไรและให้ใครไปทำต่อซึ่งคนที่เอาไปทำต่อหลังจากนั้นก็จะเป็น uh, Data Analyst เอออะไรแบบนั้นหรือไม่ก็เป็น d t t s s i i n t t s t t d t t e n g i n e e r ครับ often work with the big data technology such as Hadoop um, Spark and คัฟค่าใช่ไหมที่เขาเรียกกัน t o h a n d l e large volume of data efficiency ก็คือมันจะเป็นชื่อ t o o t o หนึ่งที่เขาใช้ในการเก็บ Big Data นะเพื่อที่เอาไปใช้ในการวิเคราะห์หรือเอาไปทำการ prediction ทำการพยากรณ์ในส่วนของ Data Science แล้วก็ Data a n a l y s t นะครับผมนี่ก็คือ Data Engineer เนาะต่อไปครับ machine learning engineer งานที่เป็นสาขาแตกย่อยจาก Data Engineer m a c h i n e Learning Engineer ครับ Design and implement machine learning algorithm and model to solve specific business business problem or optimize processes ก็คือคนที่เป็น ML engineer เนี่ย MLN ละกันผมเรียกอย่างี้ MLN ML engineer ดีกว่าเออ ML engineer เนี่ยจะเป็นคนที่ดีไซน์ครับแล้วก็เป็นการเอา machine learning ที่เราสร้างขึ้นมาหรือว่าเก็บข้อมูลมาเนี่ยไปใช้ในการทำแก้ปัญหา ัญหาธุรกิจบางอย่างโดยเฉพาะอืมซึ่งเขาคนนี้ครับจะน่าจะแตกแตกย่อยมาจากในส่วนของ Data Engineer They work closely with data scientists to deploy machine learning model into production environment and ensure scalability, reliability, and performance ก็คือเขาจะทำงานเคียงข้างครับ <laughs> กับคนที่เป็น data science <laughs> เพื่อที่จะแบบ deploy เจ้าตัวโค้ด machine learning หรือว่าโมเดล machine learning อะไรต่างๆเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะเ, mm hmm. เห็นว่า รอบ ML เขาเรียกว่ารอบ Machine Learning Algorithm ตัวนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะขยายไปได้ไหมมนสามารถที่ทำให้มันเป็นจริงได้ไหมแล้วก็สามารถที่เอาไปทำ Performance ได้ไหม,มถ้าพูดในชชดก็คือทุกๆก,การทุกๆข้อมูลใช่ไหมครับมันจะมีการทำ Prediction เนาะของในส่วนของ DS นะ Data Scientist หลังจากที่เขาทำ Prediction เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Machine Learning ก็คือให้ตัวคอมพิวเตอร์มันเรียนรู้ด้วยสิ่งที่มันเองสมมติว่าเราใส่ข้อมูล x y z คำตอบตเอ,อมันจะเป็น a ใช่ปะเราจะตั้งเงื่อนไขกมันว่าถ้าเขาเจอ x y z เรียงกันรประมาณ5ครั้งเนี่ยคำตอบของมันควรจะต้องเป็น must a อย่างเงี้ยถ้าต้องเป็น a exactly a, อย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเจ้าตัวนี้นมันจะกลายเป็น ml เป็น machine learning เออซึ่งก็จะมีคนที่ดูแลในด้านนี้อยู่ machine learning engineer also monitor and fine tune model to improve accuracy over time แน่นอนครับว่าในการทำ ml หรือ machine learning ไปเรื่อยๆเนี่ย ข้อมูลที่มันมากขึ้นใช่ไหมครับมันก็อาจจะส่งผลต่อความแม่นยำของข้อมูลที่น้อยลงในบางครั้งคนที่เป็น ML Engineer ก็จะทำงานคู่กับคนที่เป็น DS อยู่สเสมอว่าแบบเออตัวโค้ดของเราตัว statement ของเราตัว a l g o ริทึมของเราเ,เรานี่ยมันยังแม่นอยู่หรือเปล่ามันยัง <c oughs> ให้ข้อมูลที่ยังชัดเจนแล้วก็สามารถตอบโจทย์ในการทำอะไรอยู่หรือเปล่าในการตัดสินใจอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่านี่ก็คือหน้าที่ของ ML Engineer ครับผม ่อไปครับผม data architect อาจจะไม่เคยได้ยินแต่คิดว่าน่าจะกำลังป๊อปปูล่าเร็วๆนี้ data architect ครับผม architect <laughs> architect ครับผม design and implement the structure and organization of data system within an organization ในองค์กรครับที่มี data นข้างมากเนี่ย data architect จะมีผลอย่างมากในการ implement structure ครับผมหรือว่าเป็นการสร้างโครงสร้างของข้อมูลในองค์กรเพื่อให้องค์กรนั้นมี โฟของ Data ที่เสถียรโฟรของ Data ที่ง่ายโฟของ Data ที่ไม่ซับซ้อนอะไรใดๆ Develop Data Model Define Data Standard and e s t a b l i s h b a s e p r a c t i c e for Data Management Storage and Integration ก็คือเขาเนี่ยครับจะพัฒนาตัวโมเดลของ Data นั้นๆ Define เป็นการระบุว่าข้อมูลเข้าไงเาเรียกว่ายังไง t a n d a r d ของข้อ world, มูลมันควรจะเป็นยังไงมาตรฐานของข้อมูลที่เรามีมันควรจะเป็นแบบไหน and as a b i b a s practice ก็คื ให้การจัดการข้อมูลมันเป็นไปในทางที่ดีครับผมในการเก็บข้อมูลด้วยในการที่จะอินทิเกตเข้าไปด้วย d t t a r c ค i ิ e เ t ครับ Work closely with s t a k e h o l d e r เหมือนกันเป็น Business s ิ s เนส s เต็กโ o เดอร์ท t นัสแทนบ n สเนสด s ควายเ r e ต์แอ e n ์เ n s e n ร u r e t ด a t Data s o l u a l l อนไ i น์วิดออแก a น i เซชั o โกทุกทุกองค์กรส่วนใหญ่จะมีโกในการทำอะไรใช่ไหมครับผมแน่นอนครับว่าในส่วนของพาร์ทดาต้าแล้วเนี่ยดาตาที่ดีควรจะเป็นอะไรบ้างบางองค์กรก็ต้องควรจะมีเบ h ช a r มในการเก็บข้อมูลว่า ข้อมูลแบบนี้คือข้อมูลที่ร้อยเปอร์เซนชัวร์อะไรแบบนี้ครับผมดัตตาอาร์เคเตก็จะเป็นคนหนึ่งครับที่จะทําให้เป้าหมายตรงนี้มันเออออนไลน์มันมีความหมายแล้วก็มันสามารถที่จะเอาไปใช้งานต่อได้ในส่วนของงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็น DADS BI Data Engineer หรือว่า ML อะไรก็ตามต่อไปครับผม Data Base Administrator หรือว่า DBA DBA คือคนที่ดูแลฐานข้อมูลทั้งหมดครับผม DBA จะเป็นเหมือนกับแอดมินคนที่คอยปล่อยข้อมูลให้กับ ผู้ที่อยากได้แอสเซทในการทําข้อมูลนั้นๆในการเข้าถึงข้อมูลนั้นๆเพื่อเอาไปทําอะไรสักอย่างแน่นอะนครับคนที่อยากได้ก็เป็น Ds Da Bi Analyst Dee แมชี้ะนี้คนที่ผมเพิ่งพูดมาก่อนนานั้นต้องมาขอแอสเซทจาก Admin ครับผม Admin Database DBA เนี่ยทำอะไรบ้างเขาจะรับผิดชอบในการ manage ครับผม manage managing and maintaining database to e n s u r e they operate efficiently security and reliability เราจะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยครับถ้าพูดถึงในส่วนของ a d มิน ข้อมูลที่จะทําการปล่อยแอสเซทไปเนี่ยหรือว่าต้องการที่จะให้ใครไปเนี่ยเนาะเราต้องรับรองว่า,าเป็นคนที่ต้องรับรองว่าข้อมูลนั้นมีความปลอดภัยในการให้มีประสิทธิภาพในการให้และแน่นอนครับมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเนาะเดินต่ mm hmm. and Configure Database Software Monitor Performance Optimize Query a n e ม m p ยสค m ิปตี้แอน a ์อิมเพรส e บ็กอ r e แอน e e r ในกรณีที่ข้อมูลมีการสูญหายเนี่ยคนคนนี้แหละจะเป็นคนที่สร้างานายุยไม่ใช่นโยบาย วิธีการในการปฏิบัติในเมื่อข้อมูลหายไปในการรีค o v เวอรี่ข้อมูลในการที่จะแบ็กอัพข้อมูลอะไรต่างๆแน่นะครับคือ DBA ครับผม DBA ครับแน่นอนว่าทำงานคู่กับ Developer ก็คือ Developer ในส่วนของคนที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เป็นคนที่ทำงานในด้านของแบบโปรแกรมเมอร์เลยเออ and system administrator to troubleshoot ครับผม issue and ensure data integrity ก็คือเขาจะคอยแก้ปัญหานั่นแหละ ทำงานคู่กับในส่วนของฝั่ง developer คนที่เป็น DEV เป็นอะไรเงี้ยครับก็นี่คือ DBA ครับผม Data Governance Analyst คนที่ทำงาน DN ที่อยู่ในฝั่งรัฐบาลท,ที่ผมบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีแบบเป็นกิจจลักษณะอะไรขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าน่าจะมีเร็วนี้แหละเพราะว่าฐานข้อมูลของคนทั้งประเทศอะเออมันเยอะมากต้องแบ่งเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรแบบเนี้ยผมว่ามันจะเป็นต้องมีมากๆเออ Data g v e r n a n c e a n a l y s t s are tasked with establishing and enforcing policy standard and p o s t s e s s i o n f o r m a t i n g data asset within an organization develop data governance framework define data quality metric and implement control to ensure compliance with regulatory requirements and industry standards แน่นอนครับว่าคนที่ดูแลในด้านา uh, d t t a ที่อยู่ในส่วนของภาครัฐหรือว่าคนที่อยู่ในองค์กรแต่ว่าทต้องทำงานเรื่อง data กับภาครัฐเนี่ยเขาจะต้องดูแล รื่อง Data พวกนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็น Framework ก็คือกรอบการทำงาน d e f i Quality m a t r i x ก็คือหาว่าคุณภาพของ Data มันจะเป็นยังไงแล้วก็ Implement Control to Ensure Compliance with Regularly Requirement and Industry Standard ก็คือดูว่าในเซตข้อมูลที่เรามีนะครับมันได้มาตรฐานในส่วนของ Industry Standard หรือเปล่า Data Governance Analyst Auto Educate Stakeholder on Data Governance Principle and Promote a c c o u n t i of Data Stewardship นะครับผมก็คือ เขาจะเป็นคนที่ให้ความรู้กับสเต็กเฮาเดร์ในส่วนของ data ที่เป็นในส่วนของภาครัฐหลักการเ <c oughs> บื้องต้น <c oughs> เกี่ยวกับข้อมูลที่าภาครัฐทํางานอยู่แล้วก็ช่วยสนับสนุนในส่วนของวัฒนธรรมในการทํา Data ที่มันเป็นในเรื่องดีอเออในด้านดีอันนี้คือ Data g o ค้ด n นนแอนลิสครับผมต่อไปครับผม Data Quality Analyst อันนี้เริ่มเป็นขาแตกอยของ Analyst มาละดั้าค a ณ a าพแอนล y s เ a s s s t ซ์เ e อะอะค a c าซีคอมเ e ลต e น e n เ and consistency of data i n i d e n t i f y and resolve issue that may impact the data integrity and reliability ก็ค sure. okay. ือคนนี so, ้ครับจะเป็นคนที่ดูแลคุณภาพของข้อมูลเพื่อทำให้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยสามารถเอาไปแก้ปัญหาในการอะไรต่างๆในอนาคตขององค์กรนั้นได้ดูว่าข้อมูลนั้นเอาไปใช้ได้จริงไหมดูว่าข้อมูลตรงนั้นสามารถที่จะเอาไป implement หรือว่าระบุอะไรสักอย่างได้หรือเปล่าอเงี้ยครับผม d develop data quality rules d a t d profiling and v a l i d a t i o n a n d improvement q u a l i t y u a l i t y i m p r t v e m e n t อิ i t i v เอ Initiative ครับผมก็คือ,อ DQA เนี่ยจะดูแลในส่วนของคนที่เป็นดูแลในส่วนของ Data ที่เป็นความความถูกต้องความตามกฎนะครับเออที่เรามีให้ที่ DQA ได้ให้ไปก่อนย่ไงเงี้ยครับผมซึ่งจะทำให้เจ้าตัวคุณภาพของข,องข้อมูลที่เราได้รับมา มันดีแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงๆเนาะ Data Quality Analyst collaborate with data s t a k e h o l d e r to establish data quality s t a n d a r d and processes to maintain high quality data a s s e t ก็คือทำให้ข้อมูลมีคุณภาพสูงสุดนั่นแหละเพื่ออไปใช้ในการทำ something ในอนาคตนะครับผมสุดท้ายละอันที่10 DPO อันนี้เป็นสิ่งที่คอนเซิร์นมากๆในองค์กรปัจจุบัน DPO คือใคร DPO ก็คือ Data Privacy Officer ครับผมคือคนที่ดูแลเรื่องข้อมูลที่เราเก็บมาจากลูกค้า เก็บมาจากใครใดๆก็ตามที่อ,อยู่ในองค์กร Data Privacy Officer เนี่ย Are r e s p o n s i b l e for ensuring compliance with data protection regular e g u l a t i o n and policy such as GDPR General Data Protection Regulation นะครับผม CCPA California Consumer Privacy Act ก็คือในกรณีของของบริษหรือว่ายกตัวอย่างร้านค้าครับที่เขาต้องการที่จะเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อเอาไปใช้ในการทำอะไรเงี้ยเวลาข้อมูลที่ถูกเก็บไปใช่ไหมครับแล้วลูกค้าไม่ได้พึง พึงประสงค์ว่าจะให้ข้อมูลนั้นนั้นและเขามีปัญหากับเรื่องเนี่ยคือเขาจะไม่ได้มีปัญหากับฝ่ายกฎหมายโดยตรงแต่เขาจะมีปัญหากับคนที่เป็น DPO เออเขาจะต้องติดต่อผ่านคนที่เป็น DPO ว่าเออคุณเอาข้อมูลฉันไปทําไมฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้อมูลที่ฉันให้คุณไปเนี่ยมันีเขียวมันนุ่นนี่นน่นอ่ะก็จะมีคนที่ดูแลในด้านนี้อยู่ว่าเขาสามารถที่จะอธิบายได้ว่าเออข้อมูลที่เราเก็บมานะเอาไปใช้เพื่อปุ๊บ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 อย่างเงี้ยครับผม Data Privacy Initiative Conduct Privacy Impact Assessment and develop strategy to protect sensitive information from unauthorized a c c e t s or something นะครับผมแน่นอนครับว่าคนเนี้ยเขาจะมี t a ต d a าดในการทำดัต a า r i v a c y ี่อยู่แล้วเพื่อที่จะรับข้อมูลจากทางาคนที่ให้ข้อมูลมาแล้วก็เก็บข้อมูลนั้นเพื่อเป็นความลับเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟเนาะอย่างเช่นยกตัวยอย่างอีเมลชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิเด,อ,กดอ,กอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลมากๆเลยแล้วแน่นอนว่าเวลามันมีปัญหามันมันไม่มีใครช่วยได้อย่างเงี้ยครับถ้าเป็นแตะกอนนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายตรงนี้เข้ามาเราก็เลยมีหน้าที่ตรงนี้เข้ามาคือ DPO เข้ามา Data Privacy Officer นะครับ Also serve a point of contact to for data subject and r e g u l a t o r y authority regarding privacy related inquiry and incident นี่ครับอย่างกรณนนีที่ผมบอกไปก็คือเขาจะมีเป็นคนที่สร้าง Procedure างต่างๆแล้วก็ดูแล ว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับ Data เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เข้าชาร์จตรงนี้เลยอจะไม่ใช่ฝ่ายกฎหมายถ้าเป็นเดี๋ยวนี้นะในองค์กรใหญ่ๆเขาจะมีคนแบบนี้ดูแลเรื่องแบบนี้อยู่แล้วครับผมโดยเฉพาะอ่ะครับนี่ก็เป็น10อ่าสิงานเกี่ยวกับสายงานด้าน Data ที่ผมรวบรวมเอามาให้นะบอกว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนแล้วก็สามารถเอาไปเลือกสายแล้วกันว่าอยากไปอยู่ในโลสายของา ดาตานาะเพราะมันกว้างมากมันมีประมาณ10โลตอนนี้ที่เป็นแบบสิปีย่อมันเหมือนกับมาร์เก็ตติ้งนะครับที่มาร์เก็ตติ้งก็สามารถแต่งไปเป็นมาร์เก็ตติ้งออฟไลน์ออนไลน์ออฟไลน์ทำอะไรอีเวนต์ n ม g น r เจอร์ออนไลน์ก็จะเป็นแบบเฟซบุ o กแมเน a เจออะไรอย่างเงี้ยคือมันข้อข่างที่จะกว้างมากแน่นอนใส่ดาต้ามันก็กว้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ลองดูสโคปงานคร่าวๆแล้วก็ลองไปหา r e q u i r e m เม t ดูแล้วก็ไปทําตามไปเรียนรู้สิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนของตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี้นะครับผม สำหรับวันนี้ครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอตอนต่อไปนะครับ